Cash Money.สวัสดี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 ปีใหม่สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปีหนูปี2563ใช่ครับคุณบอลนี่ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์แรกของการทำงานเลยถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดอยากจะทำอะไรใหม่ๆที่ทำมานานแล้วก็เริ่มต้นต่อไปใช่ครับผมอย่าไปย่อท้ออย่าไปท้อถอยเพราะจริงๆแล้วนะครับวันเวลาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอนาคตเราได้ถูกต้องครับผมเป็นแค่ตัวช่วยบันทึกความทรงจำว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรมาบ้างประสบความสำเร็จผิดหวังอะไรมาบ้างแล้วหลังจากนี้ไปก็เป็นตัวบันทึกอีกว่าเราเริ่มต้นในวันไหนถูกต้องครับผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราถึงจะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ใช่ครับอ่ะอย่างที่เขาพูดไว้เทนเนอร์เปิร์ดยังไงครับผมเขานั่นคือใครใครนี่แหละจริงๆแล้วคนเรานะครับมีเป้าหมายที่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ถูกต้องครับบางคนก็อยากรวยบางคนอยากประสบความสำเร็จมีอยู่ประมาณนี้แหละครับเพราะทุกวันนี้ที่เราทำงานก็คืออยากมีชีวิตที่ดีมีอนาคตที่ดีแต่ทุกคนเกิดมานะครับต้นทุนชีวิตมีไม่เท่ากันถูกต้องครับแต่ปลายทางเนี่ยมีไม่ต่างกันถูกต้องเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าทุกคนไปถึงเป้าหมายเหมือนกันไม่ช้าคุณอาจจะขับรถเฟอร์รารี่ผมอาจจะขับมอเตอร์ไซค์อีกคนนึงอาจจะเดินไปแต่ถ้าเราไม่ย่อท้อผมเชื่อว่ายังไง3คนนี้นะครับผมต้องถึงเป้าหมายเหมือนกันแน่นอนนี่เป็นไงครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่โรงถ่ายละครนี่เลยบริษัท3เสียนนั่นเองนะครับใช่ครับคุณบอลวันนี้ถือได้ว่าเป็นเทปแรกของปีเลยของเรานะปีหนูก็คือปีชวดก็ถือว่าเป็นปีนักษัตริย์ที่เริ่มต้นนับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เริ่มต้นนับอะไรนะเริ่มต้นจากวันนี้เลยก็ได้ใช่ครับผมแล้ววันนี้เทนเนอร์เปิร์ดยังไงครับเราเป็นเทปพิเศษใช่ไหมครับผมเราจะทำเซอร์ไพรส์เลยด้วยการที่มาบุกกองถ่ายละครว้าวไปเจอกับนักแสดงละครเรื่องนาง12นี่แล้วก็ต่อเนื่องนะครับผมเป็นพาร์ทต่อก็คือเรื่องพระรถเมรีเราจะได้เจอนักแสดงที่อยู่ในชุดของตัวละครนั้นๆเลยโอ้โหวันนี้รับรองได้ว่าถือว่าเซอร์ไพรส์เลยครับผมเราจะบุกไปถึงฉากในฉากที่นักแสดงถ่ายทำเลยแต่วันนี้เราไม่รู้นะครับผมว่าจะมีนักแสดงในละครเนี่ย
มีใครมาถ่ายบ้างใช่ครับผมนี่แล้วที่สำคัญเลยช่องเราก็มีช่องทีวีเจ้าจินจาครับผมกองถ่ายละครเรื่องขุนแผนแสนสะท้านวันนี้เขาถ่ายเหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่าอยู่ในตอนไหนครับผมจะมีนักแสดงคนไหนบ้างครับแต่วันนี้แหละครับนี่เราถือว่าเริ่มต้นดีๆนะใช่ครับเราจะได้ไปเจอกับนักแสดงที่คุณผู้ชมชื่นชอบครับผมเขาจะมาอวยพรปีใหม่กับเรามันจะอาจจะดูเหมือนว่าโอ้วันที่7แล้วช้าไปหรือเปล่ายังครับไม่ช้าไม่ช้าผมถือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนพักผ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่แล้วมาเจอคําอวยพรดีๆแบบนี้นะรับรองว่ามันจะเป็นกําลังใจผมถือว่าคำอวยพรจากทุกๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเด็กกว่าเราโตกว่าเรามันเป็นกำลังใจนะจริงครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะมองคิดบวกคิดบวกคิดบวกแล้วก็คิดแต่สิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆเนี่ยมันจะมาหาเราได้ยินแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตมันก็จะกล่อมกล่าวให้เราเป็นคนที่ดีด้วยใช่ครับใครที่ผิดหวังอกหักหรืออกหักอีกแล้วคุณพูดแต่เรื่องความรักอะไรอย่างงี้ไอ้เจ้าชายอกหักตอนนี้เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้เขาจะคิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองกันเงิ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 นอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเจอนักแสดงเลยดีกว่าลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้นักแสดงจะมีใครมาบ้างใช่ครับคุณคุณจะได้รับคำอวยพรจากนักแสดงคนไหนบ้างพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วไปเจอเลยสวัสดีปีใหม่ครับผมพวกเรานักแสดงเรื่องขุนแผนแสนสะท้านครับผมปีนี้ก็มาอวยพรปีใหม่ให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงเนาะร่ำรวยเงินทองเงินทองไหลมาเทมาครับร่ำรวยเงินทองยศศักดิ์ปีนี้ก็เป็นปีที่น่าจะปีที่2หรือ3นะปีที่3แล้วมั้ยที่เรามาอวยพรปีใหม่ให้กับท่านผู้ชมนะครับผมยังไงก็ช่วงนี้ขับรถขับลาขับบ้านกันก็เดินทางปลอดภัยนะครับผมขอให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยสวัสดีภาพสวัสดีทุกท่านแต่อย่าลืมช่องจ๊ะชิงจา PSI 50อย่าลืมเฮ้ยโอ้โหนี่พระเอกไก่มาปีใหม่กับบ้านใครอ่ะบ้านตัวเองใช่หรอบ้านตัวเองคุณจะมาพูดกับพี่ได้ครับก็ขอให้เป็นปีหนูที่แบบว่าให้ทุกคนเป็นหนูตกถังข้าวสารแล้วกันเนาะแต่ว่าแมวรักหนูไปแล้วในฐานะผู้อาวุโสนะครับผมของทีมคุณแพทย์สถานอยากให้พ่ออวยพรนี่ขอให้ผู้ชมช่องจ้าทิงจา PSI 50 50ไปช่อง50มาเนาะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองยศศักดิ์อ๋อไม่ใช่แล้วสวัสดีปีใหม่ครับเขารู้ผมว่าชวนเราไม่น่าเชื่อถือปีใหม่ค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาที่กองละครนาง12ครับแล้วมาเจอท่านอมาตย์หน้าตาหล่อๆกันทุกคนนะครับวันนี้ผมจะให้ท่านอมาตย์ทั้ง3ท่านอวยพรวันปีใหม่แล้วก็จะถามเป้าหมายของบรรดาอมาตย์ว่าจะครองเมืองได้หรือไม่นะครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมขอให้ท่านอมาตย์ทั้ง3คนแนะนำตัวนะครับผมให้ท่านอมาตย์ก่อนครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับที่ชมไม่ผมว่าหันจ้าติ๊กจ่ายไปข้างนอกดีไหมมันได้ทั้งสองด้านแซวเล่นสวัสดีปีใหม่ที่ชมช่องจ้าติ๊กจ่า PSI 50นะครับคนเราจะร่ำจะรวยแต่ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกวันนี้อายุ60กว่าแล้วนะก็ยังต้องออกกำลังกายอยู่ก็ไปที่ฟิตเนสโมเดลครับผมว่ายน้ำออกกำลังกายวิ่งลู่ตีแบตใช่ครับอันนี้จะเป็นนะครับคือยาอะไรก็ไม่สู้ถ้าก็ออกกำลังกายใช่ครับผมแล้วก็จะร่ำรวยยังไงก็สุขภาพแข็งแรงดีที่สุดนะครับครับก็คนต่อไปเนาะผมก็เรื่องในโอกาสปีใหม่เนาะก็ขออวยพรปีใหม่นะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แฟนรายการเคารพนะครับพระสยามเทวาธิราชแล้วก็พระแก้วมรกตพระเสื้อเมืองทรงเมืองนะครับจงโปรดดลบันดาลให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับของปี53ปี2563ปี63ปีอะไรฮะปีชวดครับปีชวดครับครับก็ขอให้มีแต่ความสุขนะครับแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายอย่างที่บอกนะต่อให้มีเงินเป็นพันล้านแต่ถ้าสุดท้ายเนี่ยร่างกายไม่แข็งแรงไปไหนไม่ได้นะครับแล้วท่านอมาตย์ขอรับผมเห็นในครับเห
เห็นท่านอมัดถ่ายทอดวิดีโอทาง Facebook ครับตอนเช้าๆพาน้องชินวิ่งการออกกำลังกายนี่การออกกำลังกายนี่สำคัญบางคนจะอ้างว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่มีเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นข้ออ้างนะฮะคือนะครับถ้าเกิดว่าบ้าน2ชั้นนะครับผมไปยืนแค่บันไดเนี่ยนะฮะเกาะบันไดครับผมแล้วก็ใช้แค่2ขั้นบันไดเดินขึ้นเดินลงจับอย่างเดียวแล้วขึ้นลงกับบันไดอย่างเดียวคือไม่ต้องก้าวไม่ต้องขึ้นลงหรอกเกาะอย่างเดียวสัก15นาที20นาทีทำไม่ได้ทุกวันรับรองร่างกายแข็งแรงนะครับออกกำลังกายกันแล้วถ้าอยากจะมาใช้บริการก็ต้องมาที่ฟิตเนสโมเดลครับแก้วเราครับซึ่งมีอะไรบ้างครับโอ้มีเยอะเลยครับพี่โอมีทั้งคอร์ดแบบทั้ง13คอร์ดคอร์ดแบบว่ายน้ำสระว่ายน้ำแล้วก็สระว่ายน้ำเราก็เป็นระบบน้ำเกลือนะครับไม่ทำลายดวงตาแล้วก็รักษาผิวพรรณให้เราด้วยแล้วก็สนามฟุตซอล1สนามครับแล้วก็ยังมีโซนฟิตเนสที่ใหญ่ไว้รองรับทุกคนเลยครับก็เปิดบริการทุกวันทุกวันเลยครับผม9โมงถึง21นาฬิกาครับ9โมงถึง21นาฬิกานี่มันกี่ทุ่มครับ3ทุ่มอ๋อ3ทุ่มนะฮะแล้วก็เจอกันทุกวันเนาะใช่นะครับเข้าเมื่อกี้แตกเพื่อนบ้างไงค่าบริการนี่แพงไหมฮะไม่ครับครับจะชำระเป็นรายเดือนก็ได้หรือว่าจะเป็นรายครั้งก็ได้ใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อก็ยังไงก็ไปติดต่อที่ทางพี่พื้นได้ครับที่เคาน์เตอร์ครับผมนะครับทางท่านหมื่นบ้างท่านหมื่นครับผมอย่างที่พี่โอพูดเลยครับเอาซะเยอะเลยแล้วผมจะพูดเรื่องพูดอะไรเนี่ยครับก็ขออวยพรขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดอะไรสมความปรารถนานะครับผมแล้วเห็นพี่กบบ่นว่าท่านหมื่นว่าจะมีเป้าหมายในการออกสุขรักษาสุขภาพยังไงนะครับที่เล่าให้ผมฟังก่อนหน้านั้นพอตอนนี้ก็พยายามจะผมร่างกายสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะอาจจะแบบเหนื่อยง่ายผมก็พยายามจะต้องทำและทุกวันคือจะต้องเริ่มจากเดินก่อนเดิ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 นตามว่าเอ้ยพยากูอยู่ไหนวะนี่อย่างนะโรงถ่ายเนี่ยประมาณเป็นร้อยไร่นะร้อยไร่ครับพ่อผมไม่เอารถไปผมเดินจะเห็นว่าเดินนี่คือมีเวลานิดหน่อยแล้วก็เดินดีกว่าใช่เดินออกกำลังกายออกกำลังกายสำคัญมากคือโลที่ห่างกันไม่เกิน10เมตรพี่ก็จะเดินเนี่ยแต่กล้วยล่ะเป็นร้อยไร่จะ10เมตรได้ไงอ๋อความหมายก็คือว่าต่อให้แบบว่าโลห่างกันเป็นกิโลแล้วก็เดินร้อยไร่อ่ะไม่หมายถึงว่าโลห่างกันเป็นกิโลแล้วก็เดินใช่ไหมใช่ครับว่าแค่โลตอนนี้10เมตรเป็นนั้นเราเดินแต่ว่าที่เหลือเราขึ้นรถไม่ใช่แล้วสุดท้ายอยากจะให้ท่านอามาทั้ง3ท่านนะครับช่วยแนะนำคนทางบ้านว่าปีใหม่แล้วเราควรจะตั้งเป้าหมายอะไรยังไงดีครับผมสำหรับช่วงปี2563เรานี่ก็อย่าไปตั้งเป้าหมายเป็นปีครับเพราะว่าปีนี้มันอาจจะแบบว่ายากเอาเป็นเดือนไปก่อนซอยไปเป็นเดือนทีนี้พอเอาเป็นเดือนมาใช่ไหมครับใน1เดือนก็มี4วิคใช่ไหมก็ว่ากันเป็นวิคภายใน7วันตั้งเป้าหมายว่าจะทำอะไรให้สำเร็จภายใน7 วันค่อยๆเพิ่มจะได้นิดทีละนิดใช่ครับแล้วเดี๋ยวเป้าหมายใหญ่มันก็จะมาเองเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่7วันอันตรายนะไม่ใช่ยังเหลือแล้วปีใหม่ผ่านไปแล้วก่อนอื่นก็อย่าลืมช่องจัดทิ้งจา PSI 50นะหนังดีละครดังโฆษณาสินค้าดีๆหมดนะอย่าลืมนะครับท่านหมื่นท่านแสนต่อไปปีนี้จะเป็นแสนแล้วนะจะเป็นแสนแล้วครับแค่หมื่นก่อนครับก็อย่างที่พี่เปียกพูดนะครับง่ายไหมสุดท้ายนี้สวัสดีปีใหม่ครับบ๊ายบายเจอกับอีกนักแสดงกลุ่มหนึ่งของละครเรื่องนาง12นะครับว่าจะมีใครไปพบเลยให้ไม่ดูให้มันยิ่งใหญ่ไงกว้างเอาไว้แล้วใช่เห็นอยู่แล้วอ้าวเหรอฮะให้มันดูยิ่งใหญ่ไงอันนี้มีจินตนาการของเขาไหมใช่มาหรือยังปีใหม่ไปหาหมอมาหรือยังไปแล้วหมอภาพเป็นไงบ้างหมอไม่อยู่ครับหมอไม่อยู่อ่ะปีใหม่แล้วขออวยพรให้กับผู้ชมทางบ้านหน่อยครับครับผมปีใหม่ปี2563นะครับผมขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดอะไรขอให้สมหวังทุกประการนะครับฮะพูดเลยพูดมากเลยอ่ะมันไม่ต้องมีอะไรมากเลยไม่มีอะไรมากเลยโอเคสวัสดีปีใหม่2563นะครับปีใหม่คิดสิ่งใดสมหวังปรารถนานะครับรวยๆเฮงๆครับไม่มีแฟนก็ขอให้โสดมีโสดก็ขอให้ไม่มีแฟน
ใครสดๆขอให้ไม่มีแฟนเอาใหม่ครับเดี๋ยวนะจูนนิดนึงฮะก็ขอให้ไม่มีแฟนเอาใหม่อีกทีเอาใหม่อีกทีจูนหมายถึงว่าคือถ้ามีแฟนอยู่แล้วนี่ก็ขอให้มีแฟนที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมมีแฟนที่ดียิ่งขึ้นใช่ก็คือเลาะคนเก่าเลาะคนใหม่เอาคนใหม่ใช่ที่ใหม่ก็ต้องเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาคุณจะทำแบบผมไม่ได้ครับตอนนี้รับสมัครอยู่นะครับผมน่าที่14น่าที่15ครับว้าว12คนนี้ได้ข่าวว่าปีใหม่นี่ก็ลบพี่จะแล้วนะลบหมดแล้วอ๋อลบหมดแล้วก็แบ่งมาให้พิธีกรของเราบ้างโอ้ยขอบคุณมากครับพิธีกรป่วยอยู่ป่วยอยู่หน้าดำคล้ำตลอดเวลาอะไรนะอะไรพี่ว่าอะไรนะวันวันละโลกวันละโลกครับโรคที่1นี่ตับอักเสบโรคที่2นี่ปอดพังโรคที่3นี่คืออะไรนะนกกระจอกไม่ถึงไม่กินน้ำไม่เขาแข็งแรงดียังไงก็ปีใหม่นี้นะครับเรานักแสดงจากละครเรื่องนาง12แล้วก็พระรถอะไรนะพระรถเมรีนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดเงินก็ขอให้ได้ทองคิดทองก็ให้คิดถึงร้านทองก่อนนะว่าจะไปซื้อร้านไหนต้องมีตังค์ด้วยนะครับต้องมีตังค์ด้วยถ้าไม่มีตังค์มายืมองค์หนึ่งหัวได้เพราะทรัพย์สมบัติเยอะมากใช่ครับเมีย12คนก็สามารถเลี้ยงได้มี200กันมั้ยครับ200ต้องยืมที่บุ้งบุ๊กตอนนี้ได้ข่าวว่าชักหน้าไม่ถึงหลังยืมพี่ก่อนได้มั้ยครับได้ครับผมได้อ่ะยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่ดีคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับแล้วก็ใครที่วางแผนที่จะทำอะไรนะครับผมลงมือทำเลยอย่างที่ผมเคยพูดไปนะว่าวันเวลาเนี่ยไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงใช่ครับแต่เป็นตัวช่วยในการบันทึกความทรงจำเท่านั้นเองใช่ไดอารี่เล่มหนึ่งครับผมอย่างปีใหม่นี้น้องบุ้งมีแพลนที่จะทำอะไรใหม่ๆไหมอ๋อมีอยู่แล้วครับผมก็อย่างแรกนะครับคือหลังจากที่เราเที่ยวปีใหม่มาเต็มที่แล้วเนี่ยคือร่างกายก็จะแบบพังไปนิดนึงพังไปนิดนึงเราก็ต้องมากลับมาฟื้นฟูร่างกายเราให้มันเป๊ะมีกล้ามหมายความว่าปี2563เนี่ยเราจะวางแผนเรื่องการออกกำลังกายให้ดียิ่งขึ้นใช่ครับผมให้ดีกว่าปี2562เริ่มต้นยังไงครับก็เริ่มจากก้าวก่อนก้าวจากบ้านก้าวจากบ้านแล้วไปไหนเราก็ก้าวกลับบ้านครับก้าวจากบ้านแล้วไม่ก้าวกลับนี่แย่นะเอาสาระเลยคือวางแผนออกกำลังกายยังไงบ้างปีนี้คืออยากจะมีหุ่นแบบไหนอ่ะโหนี่คิดไปแล้วครับผมยังไงครับอย่างนี้เลยครับผมเอาคือหุ่นที่มันต้นแบบเลยเนี่ยไม่เอาแบบนี้ดูแล้วป่วยดูแล้วผู้หญิงสงสารผู้หญิงผู้หญิงป่วยหน้าป่วยไม่ไหวแม่มันก็ต้องมีสักคนแหละที่ชอบคือแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะใช่อย่างบุ้งก็คืออยากจะมีหุ่นที่ลีนขึ้นลีนขึ้นครับผมสุขภาพดีขึ้นเขาเป็นไอดอลผมเลยไอดอลแต่ห้ามเดาพี่นะอ้าวบุ้งล่ะบุ้งเป็นไงปีนี้มีการวางแผนกับชีวิตยังไงบ้างตอบแบบดาราหรือตอบแบบคนธรรมดาครับเอาแบบชีวิตของเราเลยอ่ะที่เราเป็นอยู่ที่เราไม่เคยคิดอะไรพูดแบบไม่คิดอ่ะก็ปีใหม่ครับผมอยากให้คือตอนนี้ก็พยายามปรับปรุงรูปร่างอยู่ครับปรึกษาเทเนเปิร์ดกับพี่ปอนอยู่แล้วกับเขาแล้วต้องคิดดีๆนะว่าจะไปขวาหรือซ้ายยาจริงยาของเราเป็นที่หมายถึงอาหารใช่เพราะเราจะกินอาหารเนี่ยให้เป็นยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับใช่ใช่เพื่อให้ร่างกายมันฟิตมากยิ่งขึ้นนะครับผมสรุปเลยวางแผนอะไรวางแผนเอาไว้ก็คือนี่นะครับผู้ใหญ่ครับละครเรื่องต่อไปอะไรก็ได้ของงานใช่ชักหน้าไปถึงหลังก็ครับวางแผนก็คือพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะฮะเพื่อนำมาใช้ในการถ่ายละครแล้วก็ในการทำงานของเราครับนี่เป็นการแสดงที่นี้นะครับหมายถึงที่เรายังไม่เก่งใช่ก็ปรับปรุงให้ถูกต้องอาจจะเป็นการไปเรียนมวยเพิ่มเรียนบู๊เรียนอะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับจุดที่เรายังก่อนเลยมั้ยล่ะเรียนตรงนี้เลยตรงนี้เลยฮะโอ้แต่ละคนก็มีแต่ตัวเป้งๆทั้งเลยเนาะมาอย่างปะทะงัดทั้งงัดเลยงัดทั้งงัดเออเอาให้เก็บครับใครที่มีแผนจะทำอะไรในปีนี้นะครับผมเริ่มต้นเลยอย่ารอว่าเฮ้ยกลางปีก่อนเดือนหน้าก่อนคิดแล้วทำแล้วมันจะเกิดแน่นอนเป้าหมายมีไว้ให้เราพุ่งชนครับผมถ้าพุ่งแรงๆหัวจะแตกใช่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไงก็ถึงเป้าหมายแน่นอนถูกต้องครับคุณยังไงปีใหม่นี้ก็ขอทุกคนมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนาแฮปปี้นิวเยียร์ครับผมสวัสดีครับถวายบังคมพระเจ้าค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมพามาที่ห้องท้องพระโรงของอีก1ฉากนะครับในละครเรื่องนาง12นะครับวันนี้ผมมาอุ้ยอุ้ยพระสหายรู้ว่าอะไรครับผมพระสหายสวัสดีครับปักสุเดนท่าสานนท์ครับเล่นเป็นดาวฤทธิ์ครับสวัสดีครับผมแมนสุภสินครับรับบทเป็นเดลล่าครับครับผ
เอ้าพี่ดำรงพี่ดำรงดำรงอ่ะดำรงยังไม่มาดำรงแต่งซับหน้าอยู่ดำรงซับหน้าอยู่ไม่ได้หล่ออยู่นะฮะบางคนบรรยากาศวันนี้ครับผมขึ้นปีใหม่อยากให้ทั้ง2คุณพลอวยพรให้กับผู้ชมทางบ้านหน่อยครับว่าปีนี้กับปีที่ผ่านมาอยากให้อะไรกับผู้ชมทางบ้านครับผมก็เตือนดีปีใหม่ท้องฟ้าสดใสจะยิ้มให้กันในวันปีใหม่แต่ไม่ห้ามเลยอ่ะมี1นาทีใช้เต็มเลยนะโอ้โหนะฮะตอนไหนนะฮะก็ในวันปีใหม่นี้นะครับพ.ศ. 2562นะครับ63 63ครับผมก็ยังติดอยู่เมื่อเช้าเขียนพ.ศ. 62อยู่อ๋อเขียนการบ้านของอาจารย์ใช่เขียนผิดอ้าวพี่ดำรงโอ้โหมาใหญ่มากนะอ้าวก็พี่เอาใหม่ลืมเลยลืมเร็วแล้วจากนั้นปีพ.ศ. 2563นะครับก็อยากจะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับอวยพรให้ทุกๆคนนะฮะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังตามปรารถนานะครับโดยๆนะกลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอขอเดินทางกลับบ้านกับที่อยู่ที่พักโดยสวัสดิภาพแล้วก็ขอให้ได้โบนัสเงินเดือนเยอะๆฮะว้าวนี่เมื่อเช้านี่ผมไปอ่านแชทไลน์ไลน์นึงอ่ะเป็นไงครับผมเขาบอกว่าพี่ครับพี่คะเขาบอกพี่คะพี่บอกเป็นไงน้องสุขสันต์มันดีเอ้ยเดี๋ยวนี่อย่ากดดันอย่ากดดันพี่คะพี่คะเนี่ยยินดีด้วยนะคะทั้งหนูทั้งพี่เลยยินดีกับปีหนูท้องด้วยนะคะแต่เขาพี่ผิดเป็นหนูท้องเออพี่ผิดเป็นหนูท้องข้ามไปฮะข้ามไปอ่านไลน์อันเดียวกันแน่เลยเนี่ยหาใหม่แล้วเล่นไปสมบูรณ์แล้วคราวนี้ผมจะเล่นอะไรคราวนี้วันนี้ปีไปพอแล้วก็ในโอกาสปี2563นะครับปีชวดขอให้ไม่ชวดแล้วกันใช่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆทั้งปีเลยครับผมก็2หนุ่มนี่เขาพูดไปหมดแล้วเนาะเอาเป็นว่าผมขอให้รวยๆเฮงๆยิ่งๆขึ้นไปแล้วกันนะครับแล้วปี2563นี้3หนุ่มเนี้ยมีแพลนในการดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็จุดมุ่งหมายยังไงกันบ้างครับโอ้โคตรปืดเดียวเลยใช่ไหมครับเอ้ยไม่กินผมไม่แตะแอลกอฮอล์ฮะเพราะผมไม่ได้เป็นแผลผมจะใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลทำไมเอ้าเลยล้างแผลใจอย่างเดียวครับตอนนี้โจ้ยแอลโซนนะเฮ้ยก็การดูแลสุขภาพร่างกายนะครับโคตรปืดก็รู้ดีอยู่แล้วนะฮะออกกำลังกายทุกวันผมอะไปถ่ายรูปแล้วกลับบ้านนี่คือการออกกำลังกายของผมคนอะไรเตรียมชุดไปฟิตเนสประมาณ5ชุดถ่ายเปลี่ยนส่งกันบ้านแล้วก็ส่งกันบ้านเท่านั้นกลับบ้านแล้วหรือว่าอย่างนั้นนี้เลยโชว์กล้ามหน่อยดีกว่าครับพี่แมนเฮ้ยพูดไปเล่นไปไม่ได้เอามาอ๋อหรืออยู่บ้านบ้าโถแล้วครับผมปักแล้วครับผมปีใหม่นี้แพนดูแลสุขภาพยังไงครับปีใหม่นี้นะฮะก็คิดว่าในปีนี้จะลงมินิมาราธอนว่าเทรนการวิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยมาแรงมากมินิมาราธอนนี่จริงเขาต้อง20โลมันเป็นฮาฟมาราธอนใช่ไหมผมขอ10โลก่อนว้าสตาร์ทที่10โล5ก่อนดีไหม5ก่อนเนาะทำไมไม่สตาร์ทที่1กิโลไปสตาร์ทเลยที่10กิโลอ่ะแล้ววิ่งเอ้าก็เราไปสตาร์ทที่10เราจบที่11ไงขอบคุณฮะขอบแล้วได้สาระไหมเนี่ยวันนี้ไม่ได้ได้ครับได้ได้ได้นะครับก็เรื่องดูแลสุขภาพเนี่ยสำคัญครับผมเวลาเรามาทำงานดึกๆเดินๆต้องมาเดี๋ยวจ๋าเขาบอกพอแล้วเดี๋ยวตัดเราเองมันอยู่ก็ถึงไหนละเรื่องถึงบ้างเรามาทำงานเนี่ยเรื่องการนอนเรื่องการกินของเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตรงเวลาก็นอนในกองถ่ายใช่นอนในกองถ่ายบางทีก็นอนคนบ้านคนอื่นบ้างเนี่ยเอ้าคุณพระราชาเอาได้ไหมแล้วน้องอาร์ตครับน้องอาร์ตมีแผนเลยครับปีนี้ของผมเรื่องดูแลสุขภาพใช่ไหมคือตอนนี้ผมเวลาไม่ค่อยมีก็ส่วนมากจะเป็นคุมอาหารมากกว่าครับกำลังกายนี่ผมเพิ่งไม่ได้ออกมาเดือนนึงเต็มๆเลยนะครับก็พยายามคุมอาหารแต่น้ำหนักก็ยังอยู่เท่าเดิมเยี่ยมเลยครับครับผมก็เปลี่ยนอาหารบ้างอาหารเพื่อสุขภาพเปลี่ยนจากโซดาเป็นน้ำเปล่าใช่เปลี่ยนจากโค้กเป็นโค้กซีโร่ใช่ครับแล้วสุดท้ายนี้อยากให้ทั้ง3หนุ่มนี้ฝากให้ผู้ชมทางบ้านสร้างแรงจูงใจในการจุดมุ่งหมายของปีนี้การออกกำลังกายหน่อยครับผมครับผมก็
ป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วว่าก้าวแรกของการออกกำลังกายก้าวแรกของการออกจากบ้านไปฟิตเนสเป็นก้าวที่ต่อก้าวต่อไปจะเข้าสาระไม่ได้เลยอันนี้ก็ก้าวแรกมันยากเสมอแต่ถ้าเราก้าวออกมาจากบ้านแล้วก็ทำให้ถึงที่สุดครับพยายามออกมาทุกวันให้มันเป็นชีวิตประจำวันให้มันเกิดความเคยชินแล้วจะมีร่างกายแข็งแรงอย่างพี่เบิร์ดแล้วก็พี่ปั๊กนี่พี่แมนพี่อาร์ตโอ้โหสุดยอดครับสุดท้ายนี้นะครับก็ในปีพ.ศ. 2563ก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับสวัสดีปีใหม่ครับอย่าลืมติดตามน้ำ12เลยนะเออสุขีวันดีปีใหม่ให้ฟ้าแจ่มใสยิ้มด้วยกันและวัดปีใหม่สวัสดีค่ะชื่อป้าเมานะคะณัฐมนต์พันเพ็งสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ปีใหม่แล้วขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยที่แข็งแรงออกกำลังกันบ้างนะคะอายุก็มากแล้วป้าเนี่ยก็ต้องออกกำลังเหมือนกันนะคะขอให้ทุกคนมั่งมีสีสุขมีโชคมีลาภปลอดภัยในทุกสิ่งทำอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมปื้มศิลวิทย์สองวลบุตรนะครับก็ในโอกาสปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาเรวยๆกันทุกคนนะครับและที่สำคัญอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยก็ผมเองก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยครับก็อยากให้ทุกคนหันมาออกกำลังกายกันนะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับก็ยังไงก็มีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโฟนกันทาวุฒิปิ่นทองนะครับในวาระดีถี่ขึ้นปีใหม่2563นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับและที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายนะครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีปีใหม่ค่ะปุ๊กกี้กุสุมาตันสกุลนะคะวันนี้ก็จะมาขออวยพรปีใหม่ปีหนูทองนะคะขอให้ผู้ชมทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองร่ำรวยสุขภาพคิดสิ่งใดสมความปรารถนาให้หนูทองนะคะวิ่งไปหางานกันเยอะๆนะคะมีเงินเยอะๆค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะปีใหม่ปีนี้นะคะปี2020นะคะแก้วก็ต้องขออวยพรค่ะให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นปีชวดที่ทุกคนไม่ชวดความสุขนะคะขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็อยู่คู่กับช่องจะทิ้งจานะคะติดตามรายการของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแผนแสนสถานนะคะฟิตเนสโมเดลนะคะหรือว่าข่าวต่างๆรายการต่างๆนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะอยู่กับเรานะคะไปอีกทุกๆปีเลยค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับอันนี้ก็มาถ่ายคุณแผนแสนสถานช่อง50ช่องจะทิงจา PSI 50นะพูดผิด ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ก็ขออวยพรให้ผู้ชมช่องจะทิงจา PSI 50เนี่ยสุขภาพแข็งแรงคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอะไรสมความปรารถนามั่งมีสีสุขทุกท่านขอรับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีสวัสดีวันปีใหม่ค่ะให้มันได้ทุกท่านสุขใจให้ทุกคนก่อนสวัสดีวันปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะปี2020ค่ะเฮ้ยใช่ปีนี้เป็นปีชวดนะคะนั่นก็คือปีหนูนั่นเองค่ะปีหนูปีหนูแล้วยังจะเป็นหมูกันอยู่ไหมคะไม่ใช่เราต้องมาดูรายการฟิตเนสโมเดลนะคะเราจะได้มีหุ่นที่แบบดีๆเชียงแต่ว่าถ้าพวกเราหุ่นดีแล้วก็ปีหนูอย่าลืมรับพวกหนูไปเลี้ยงแม่ค่ะหนูทำอะไรคนไม่ใช่สำคัญอย่างคืออะไรรู้เปล่านอกจากสุขภาพดีนะอีกอย่างที่ต้องมีก็คือการดื่มน้ำที่สะอาดด้วยน้ำอะไรไอ้ของเก่งจริงๆนะคะดื่มแล้วไม่เป็นสิวสุขภาพร่างกายแข็งแรงดื
ื่มแล้วสวยด้วยแข็งแรงไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วเข้าเรื่องดีกว่าเรื่องใหม่เลยเริ่มก่อนเลยค่ะเริ่มที่แก้มนะคะปีนี้ก็เป็นปีหนูเนาะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเป็นปีหนูที่เป็นหนูที่ตกถังข้าวสารนะคะขอให้ทุกคนนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะมีความสุขมากๆค่ะค่ะปีนี้ก็ปีหนูนะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนเป็นหมูแล้วก็อยากให้ทุกคนมารักสุขภาพนะคะรวยๆเฮงๆนะคะค่ะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะเจอคนรอบข้างดีๆแล้วก็มีความสุขมากไม่ได้ก็หันมาดูตัวเองอ๋อข้ามไปก่อนดีกว่าค่ะก็ปีนี้ปีชวดนะคะแต่ว่าไม่ชวดนะคะปีนี้ปีชวดแต่ว่าไม่ชวดไม่ชวดเรื่องงานไม่ชวดเรื่องงานไม่ชวดเรื่องเงินนะคะค่ะโซค่ะฝากนี่ฝากตัวด้วยนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆทำอะไรก็คิดให้ดีๆนะคะแล้วก็ที่เราอยู่ได้ไม่ดีไม่อยากอีกแล้วแล้วก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะจะได้ไม่ตาบอดแบบพวกเรานะค่ะทุกคนก็อวยไปหมดแล้วก็อยากจะฝากละครพวกเราค่ะนาง12พลดเมลียังไม่จบค่ะจะทนมโนราต่อไปก็รอติดตามนะคะแล้วก็ช่องจ๋าทิงจาก็มีแล้วขออะไรกันอีกอ่ะยังมีอีกอย่างนึงพูดทีละคนโอ้มายก็อีกอย่างนึงอะไรขอให้เราแผนได้ค่ะฝากคุณแผนขอคุณแผนนิดนึงยังไงก็ฝากคุณแผนนะคะของผู้กำกับที่เก่งที่สุดของเราโอ้ยเยอะเลยผู้กำกับน้ำหนักเกินเดี๋ยวฟังบ้าเรามีฟิตเนสโมเดลฟิตเนสโมเดลนะคะจะทำให้เรานะคะสวยยังวนท่าอีกเหรอยังวนท่าอีกยังมีอีกเรื่องนึงที่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราอวยพรท่านผู้ชมไปแล้วนะคะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เราอยากจะอวยพรพวกเราเองนะคะคนอยากจะอวยพรตัวเองให้ปีนี้พวกเราเจอแล้วก็ได้สิ่งนั้นนะคะใช่ค่ะขออยู่ก็ขอให้พวกเราทุกคนมีละครอีกเลยไม่มีหนึ่งเรื่องขอมีละครอีกเลยค่ะใช่แล้วค่ะก็ต้องขอฝากพี่ๆนะคะแฟนคลับช่วยติดตามพวกเราทั้ง5คนด้วยนะคะสวัสดีวันปีใหม่ค่ะสวัสดีครับนี่เรายังอยู่ที่กองละครพรดเมลีเนาะน้องขวัญแล้ววันนี้เรามาเจอน้องขวัญจะให้น้องขวัญกล่าวความอวยพรให้กับผู้ชมทางบ้านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขวัญปิ่นทิพย์ค่ะตอนนี้ก็รับบทเป็นดาวร้ายในเรื่องนาง12หรือว่าตอนนี้ก็เป็นพารุตเมรีนะคะปีนี้ก็เป็นปีหนูแล้วนะคะหนูก็สวยขึ้นหนูก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆในปีนี้เลยนะคะเป็นปีที่เฮงๆรวยๆมีสิ่งดีๆมากๆมากๆเลยนะคะใช่แล้วปีนี้วางแผนเรื่องสุขภาพยังไงคะคุณสวยปีนี้ก็วางแผนว่าน่าจะดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็ทำงานเหนื่อยมาทั้งปีแล้วก็อาจจะมีแบบในเรื่องสุขภาพแบบอาจจะมีป่วยบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาไม่มีเวลาแล้วก็สภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยใช่ปีนี้ก็เลยวางแผนว่าอยากจะถึงไม่มีเวลาอยากจะแบบหาการออกกำลังกายที่แบบอะไรก็ได้นิดหน่อยที่แบบแม้จะไม่ต้องไปยิมหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าสดชื่นแข็งแรงกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็กำลังปรึกษาพี่ปีแล้วก็พี่บอลอยู่ว่าอาจจะมีแบบท่าออกกำลังกายนู่นนี่ที่เล่นที่บ้านได้ไหมอะไรเงี้ยได้ครับยินดีเลยแล้วอยากส่งกำลังใจให้คนทางบ้านที่จะเริ่มต้นของปีใหม่ในการจะดูแลสุขภาพจริงๆปีนี้เนี่ยบอกว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันเป็นเทรนด์ทุกปีอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งปีนี้เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวปีนี้อากาศเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะยังไงก็นอกจากพักผ่อนแล้วอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็ฝากรายการฟิตเนสโมเดลของเราด้วยเพราะเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเทรนการออกกำลังกายมีทริคมีนู่นนี่นั่นเยอะมากเลยนะคะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามกันได้นะคะได้ครับสุดท้ายนี้ให้น้องขวัญกล่าวความอวยพรให้ผู้ชมทั้งบ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะก็อย่างที่บอกนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆเลยแล้วก็เป็นปีที่ดีปีที่เฮงๆเลยนะคะปีหนูทองนะคะแล้วก็ขอให้หนูเนี่ยมีงานเยอะๆด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนก็มีงานเยอะๆปังๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมนะคะติดตามละครเรื่องพารุตเมรีของเราต่อด้วยนะคะสุดท้ายนี่ก็สวัสดีปีใหม่สวัสดีค่ะ
ครับผมตอนนี้เราอยู่กับพัทธิดาเมลีแสนสวยนะครับแห่งเมืองนครทานตะวันอยากให้พัทธิดาอวยพรสวัสดีปีใหม่ให้กับผู้ชมทางบ้านหน่อยครับผมได้ค่ะปีใหม่นี้นะคะพิงก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะค่ะแล้วปีใหม่นี้พระธิดาเมลีมีโปรแกรมในการดูแลรักษาสุขภาพยังไงบ้างครับผมฝากให้กับผู้ชมทางบ้านด้วยโอเคค่ะคือต้องบอกก่อนเลยว่าจะมาใส่ชุดนี้นี่คือนิดนึงก็คือหุ่นต้องแบบเป๊ะนิดนึงใช่ค่ะมันจะไม่ใช่แค่การที่เราจะลดน้ำหนักอย่างเดียวนะคะแล้วดูดีเพราะฉะนั้นเราต้องออกกำลังกายด้วยเพื่อให้สัดส่วนของเรานะคะเฟิร์มนะคะมันจะได้ดูแบบหอมแต่แบบเซลลูไลท์มันก็ต้องมีมันต้องชับสัดส่วนใช่ค่ะพี่เปิร์ดมันต้องแบบนี้ค่ะก็คือลดน้ำหนักแล้วต้องออกกำลังกายด้วยนะคะเพื่อหุ่นที่กระชับสัดส่วนแล้วก็ดูดีค่ะแล้วอยากให้ฝากผู้ชมทางบ้านเป็นกำลังใจให้ว่าจากปีที่ผ่านมาตั้งโปรแกรมไว้แล้วว่าอุ๊ยฉันทำยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วปีนี้อยากให้พัทธิดาฝากให้คนที่กำลังจะเริ่มใหม่โอเคค่ะปีที่แล้วนะคะพิงก็พยายามลดน้ำหนักนะคะตอนนี้ก็คือลดได้แล้วแต่สิ่งที่ยังไม่โอเคในปีนี้ก็คือสัดส่วนที่ยังไม่เฟิร์มและยังไม่กระชับค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ตั้งเป้าหมายว่าร่างกายพิงและหุ่นพิงต้องเฟิร์มกว่าเดิมแล้วดูดีหันมุมไหนก็เป๊ะหันมุมไหนก็โอเคนะคะไม่มีปลิ้นไม่มีอะไรอย่างนี้ค่ะปีนี้จะต้องทำให้ได้ค่ะใครที่ยังไม่เริ่มนะครับยังมีเวลาครับเรามาดูว่าน้องพิงเนี่ยจะเปลี่ยนรูปร่างได้จากที่เดิมมีอยู่เนี่ยจะดีขึ้นขนาดไหนรอดูอีกเทปต่อไปของเราเนาะน้องพิงแล้วแต่วันนี้ก็คืออยากจะให้น้องพิงอวยพรตบท้ายให้กับผู้ชมทางบ้านเราโอเคค่ะก็ปีใหม่แล้วนะคะก็มีความสุขแล้วแต่ที่สำคัญจะสุขไม่ได้ถ้าสุขภาพไม่ดีนะคะและก็ต้องดูแลการฟิตเนสโมเดลนะคะนอกจากจะมีความสุขร่างกายเฟิร์มแน่นอนว่าจะทวีคูณความสุขไปเรื่อยๆสุขภาพดีมีความสุขต้องรายการฟิตเนสโมเดลค่ะเรามาสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเผาของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ก็อยู่กับน้องเผาในนา12ใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะตอนนี้ก็เป็นแม่แล้วก็ต้องสำรวมนิดนึงนะจ๊ะเอาเป็นตัวเองดีกว่าอ๋อเหรอโอเคได้ปีใหม่แล้วเราต้องเป็นตัวเองให้มากที่สุดนี่เป็นไงบอดข้างนึงค่ะเป็นยังไงบ้างในการแสดงละครเรื่องนี้อ่ะพูดหน่อยปกติรายการฟิตเนสโมเดลของเรานี่ไม่สามารถนำเขาออกมาได้นะเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงของช่อง7แล้วไงจะมารายการฟิตเนสโมเดลเนี่ยมันยากมากเลยคิวนี่แน่นมากวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีของรายการฟิตเนสโมเดลของเราเลยปี2563ปีหนูใช่ค่ะหนูอวยพรหน่อยให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะก็อุเปรายอยากจะให้คุณผู้ชมมีความสุขมากๆค่ะอะไรที่มันไม่ดีนะก็ปล่อยให้มันทิ้งไปในปีที่แล้วแล้วก็ต้อนรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะแล้วเกิดทำสิ่งเก่าอยู่ยังไม่สำเร็จอ่ะก็มุ่งมั่นทำต่อไปค่ะถ้ามันยังดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเคยดูรายการฟิตเนสโมเดลไหมเคยดูค่ะรายการนี้ของเขาเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับฟิตเนสโมเดลก็ต้องเกี่ยวกับหุ่นเกี่ยวกับการออกกำลังกายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแล้วปีใหม่นี้นะปี2563นี้ปูเป้มีเป้าหมายอะไรบ้างที่จะทำในชีวิตบ้างอ่ะค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะปูเป้ก็มีเป้าหมายที่จะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ออกกำลังกายให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าไม่อยากป่วยเลยการที่เราไม่สบายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่าทรมานร่างกายมากๆแล้วก็อยากจะทุ่มเทกับงานเต็มที่แล้วก็อะไรก็เรียกได้ว่าคือทำงานเยอะไงร่างกายแข็งแรงก็สามารถทำงานได้ยาวๆถ้าเกิดปวดขึ้นมาเนี่ยเงินก็หายไม่ได้ทำงานเงินก็หดเพราะเรางกนั่นเองใช่ไหมใช่ค่ะยอมรับค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมหน่อยใครที่ปีนี้นะครับที่กำลังสร้างเป้าหมายเหมือนรายการฟิตเนสโมเดลของเรานะครับสร้างเป้าหมายที่อยากจะมีหุ่นที่ดีภายใน1ปีเนี่ยให้กำลังใจเขาหน่อยบางคนที่แบบท้อแท้ฉันอ้วนเกินไปฉันมีน้ำหนักเยอะฉันผอมฉันกินข้าวไม่ค่อยได้เนี่ยให้กำลังใจเขาหน่อยอ่ะค่ะก็ปูเป้ก็อยากจะให้กำลังใจทุกๆคนนะคะอย่าท้ออย่าแท้นะคะก็หันมาดูแลสุขภาพกันนะคะสำหรับใครที่อ้วนสำหรับใครที่แบบผอมเกินไปอยากจะดูแลตัวเองให้หุ่นดีหรืออะไรเงี้ยถ้าคิดไม่ออกหรือต้องการกำลังใจเพิ่มนะคะง่ายๆค่ะครับผมเปิดช่องจ้าทิงจาค่ะดูรายการฟิตเนสโมเดลเลยค่ะ yeah. นี่นะคะเขาเป็นพิธีกรของรายการด้วยค่ะเขาจะมอบกำลังใจให้คุณแล้วก็ชี้แนะแนวทางการออกกำลังกายที่ถูกวิธีนะคะก็
ก็ลองเปิดเข้ามาดูแล้วกันนะเผื่อว่าไม่มากก็น้อยจะมีสาระให้กับคุณผู้ชมนั่นเองแล้วอยากรู้อยากเป็นคำถามให้กับคุณผู้ชมเลยนักแสดงระดับช่องเนี่ยนางเอกช่องพระเอกช่องเนี่ยเขามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างเปิดเผยเคล็ดลับให้คุณผู้ชมได้ไหมไม่ว่าจะเป็นหน้าตารูปร่างผิวพรรณเขามีการที่แบบมีคอร์สพิเศษอะไรไหมหรือว่าทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองเอาด้วยการที่ทำงานทางด้านวงการบันเทิงเนี่ยการนอนหลับเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆการที่นอนหลับไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยทำให้ร่างกายเราแย่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการจัดการเวลาให้นอนให้เพียงพอแล้วก็ควบคู่กับการดูแลสุขภาพโดยการกินอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะอันนี้คือเมื่อกี้ที่พี่ถามไปเนี่ยพี่ถามว่าเขามีคอร์สอะไรให้ไหมไม่ได้ถามว่าจะทำยังไงไม่คอร์สมีการแบบโอ้ช่องเนี่ยแบบส่งไปต้องไปเทรนตัวเองนะต้องแบบนี้นะแบบนั้นนะนึกว่าจะมีเคล็ดลับดูแลตัวเองยังไงมาให้ถามดูว่าเผื่อแบบนักแสดงระดับช่องไงเหมือนฮอลลีวูดเขาจะมีเทรนเนอร์ส่วนตัวดูแลระดับช่องมีเทรนเนอร์ส่วนตัวดูแลมีนักโภชนาการดูแลอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าเราทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองเอาก็แล้วแต่คนนะคะอันนี้ก็ปูเป้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าสำหรับส่วนตัวปูเป้เนี่ยก็คือมีพี่ๆอยู่รอบๆกายที่ดูแลสุขภาพกันหลายๆคนนะคะปูเป้ก็เอาคนไข้ตัวเองโดยการที่แบบว่าถามหาคำแนะนำหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไปออกกำลังกายกับพี่ๆค่ะเป็นไม่ต้องจ้างเทรนเนอร์นี่แหละครับที่ผมถามไปเนี่ยเพื่อจะให้เห็นให้คุณผู้ชมเห็นว่าจริงๆแล้วนักแสดงระดับช่องเนี่ยเขาก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าโอ้ก็เขาเป็นนางเอกเป็นพระเอกก็ต้องมีคนมาดูแลไม่ใช่เลยนะจริงๆแล้วทุกคนอยากจะมีหุ่นที่ดีมีความสำเร็จในตัวเองเนี่ยก็ต้องขวนขวายความพยายามทำให้เราประสบความสำเร็จได้ใช่ไหมไม่ช้าก็เร็วเพราะฉะนั้นปีนี้อวยพรคุณผู้ชมอีกทีนึงปีหนูปีชวดเนี่ยเราจะไม่ชวดใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับปีหนูนะคะเราจะไม่ชวดนะคะสำหรับใครที่อยากมีแฟนมีไปเลยค่ะไม่ต้องโสดอีกต่อไปแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะไม่ชวดมีเหรอลูกสำหรับใครที่อยากมีแฟนไงแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับชีวิตนะคะมีต่อๆไปเลยไม่ใช่มีแค่ปีนี้ปีเดียวนะคะแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยค้าขายร่ำรวยนะคะฝากผลงานละครหน่อยครับค่ะฝากผลงานละครนะคะสำหรับปีนี้นะคะแม่เพาก็ยังไม่ไปไหนนะคะฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแม่เพาด้วยนะคะในนาง12นะคะแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะร้อยป่านะคะทางช่อง7 HD นะคะรับบทเป็นแต๋วค่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องเผามากเลยครับแฮปปี้นิวเยียร์บ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ครับและตอนนี้ผมก็อยู่อีกหนึ่งกลุ่มนะครับแต่กลุ่มนาง12เหมือนเดิมบางทีการที่เห็นเขาก่อนแต่งหน้าเนี่ยกับหลังแต่งหน้ามันแตกต่างกันเหลือเกินทำไม่ได้ปีใหม่ที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนมาบ้างจ๊ะค่ะปีใหม่แพ้ก็มีโอกาสได้ไปบวชชีที่ลพบุรีมาค่ะเป็นไงอิ่มบุญด้วยใช่อิ่มบุญด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามีสติมากขึ้นด้วยในปีนี้เขาเรียกว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกนะแต่ภายนอกตอนนี้พี่รับไม่ค่อยได้ไม่ไหวรับตัวเองยังไม่ได้แล้วเป็นไงบ้างค่ะก็ปีใหม่ก็ไปเที่ยวภูเก็ตมาค่ะก็ไปดำน้ำมาด้วยล่ะเป็นไงเจอหนุ่มๆฝรั่งไหมเจอเยอะมากเลยชอบไหมชอบหรือว่ารู้สึกว่าชีวิตมีค่าขึ้นใช่ใช่มันแบบได้เห็นโลกมากขึ้นนะคะอยู่บ้านแม่จับขังคุกเหรอไม่ใช่ก็เจอแต่คนไทยไงอันนี้เจอแบบโหหลายชาติเลยชอบชาวต่างชาติเหรอชอบชอบคนไทยผิวคล้ำบ้างไหมคนไทยผิวคล้ำๆเนี่ยชอบไหมไม่เคยเบื่อไปไหนมาคะอยู่บ้านค่ะไม่ได้ไปไหนทำไมชีวิตดูหดหู่จังอะหนูก็ไม่นี่ค่ะมันคือความสุขของเราใช่ไหมสุขเราคือการอยู่บ้านเซฟตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าอุบัติเหตุเยอะ7วันอันตรายเราต้องงดหน้า7หลัง7ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันอันนี้เอามาจากไหนเนี่ยพี่ได้ยินเข้ามา7วันอันตรายเขาบอกงี้ไงก็เหมือนที่น้องบอกไงปีใหม่แล้วปีใหม่แล้ววันนี้วันที่7แล้วอวยพรให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะก็ขอให้คุณผู้ชมทั้งหลายนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการเลยค่ะหนูค่ะก็ปีใหม่แล้วนะคะก็สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงสุขภาพอันดับแรกเนาะแล้วก็รวยรวยปังปังเฮงเฮงค่ะสำหรับปีหนูนี้ค่ะจ้าค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมมาดูละครพวกเรานะคะโอเคแต่ตอนนี้ดูหนูป่วยมากนะป่วยกันหมดไม่ไหวอ่ะสุดท้ายแล้วปีนี้น้องวางแผนอะไรไว้บ้างจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตไหมปีนี้ก็อยากเปิดโอกาสให้ตัวเองว่าเล่นละครในหลายๆบทบาทให้มากขึ้นเผื่อผู้ใหญ่จะเห็นแล้วก็จะเอ็นดูว่าอันนี้แชร์เล่นได้นะนี่แชร์เล่นไม่ได้นะอะไรอย่างนี้แล้วก็
ย่างหนึ่งก็คือจะปล่อยเองท่องเที่ยวไปเรื่อยก็ไม่ต้องทำงานก็ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆไม่ค่ะก่อนที่จะท่องเที่ยวเราต้องทำงานก่อนค่ะแล้วเราค่อยพักผ่อนนี่คือเป้าหมายนั่นเองเป้าหมายของหนูล่ะปีนี้จะทำอะไรอะไรที่ยังไม่ได้ทำในปีที่แล้วก็อยากมาทำในปีนี้ให้หมดเลยอะไรที่ยังไม่ได้ทำบ้างก็มีหลายอย่างค่ะอยากเริ่มธุรกิจส่วนตัวของตัวเองทำอะไรส่วนตัวทำคนเดียวกินคนเดียวเล่นคนเดียวอยากอะไรค่ะอยู่บ้านคนเดียวทำอะไรทำอะไรค่ะก็อยากลงทุนเปิดขายของแล้วก็ทางด้านบัญชีขายอะไรบอกได้ไหมได้ได้ก็อยากดูพวกขนมไว้ค่ะขนมแล้วก็ของชอบกินใช่หนูสิ่งที่อยากทำนะคะคือการเรียนค่ะเพราะว่าตอนนี้เรียนแย่มากไม่ใช่คือแพ้ดรอปมา1ปีก็เลยมีโอกาสก็อยากเรียนต่ออโอเคแต่ละคนก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมค่ะแต่สิ่งสำคัญเลยเป้าหมายของทุกคนจะสำเร็จได้ต้องทำยังไงจ้ะค่ะก็ต้องมีความอดทนมุ่งมานะค่ะแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลายค่ะสุดยอดเขามีเป้าไว้สองอย่างนะคะคือหนึ่งต้องเริ่มถ้าเราไม่เริ่มเนี่ยวางแผนเดียวก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกและอย่างที่สองคือเราต้องมีแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายเขาเรียกว่าเอาความฝันที่เป็นรูปธรรมให้เป็นนามธรรมไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะอย่าแต่คิดเพ้อฝันอย่าฝันอย่างเดียวใช่ฝันให้ไกลต้องไปให้ถึงด้วยใช่ยอดหนูก็ฝากไว้นอนอย่างเดียวไม่นอนสิแล้วก็ต้องต่อจากพี่ๆแล้วกันแล้วก็เราก็ต้องมีความอดทนแล้วก็ไปถึงจุดสูงสุดให้ได้ค่ะนี่แหละครับคือเป้าหมายและวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายให้สำเร็จให้ได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลองนำวิธีของน้องๆไปทำในปีใหม่นี้แล้วกันนะครับใครที่วางแผนคิดจะทำอะไรลงมือทำแล้วเดินต่อไปถ้าเกิดเจออุปสรรคก็อดทนแล้วผ่านมันไปให้ได้เพราะสุดท้ายแล้วทุกคนต้องถึงเป้าหมายเหมือนกันจะช้าจะเร็วยังไงก็ถึงเป้าหมายสุดท้ายนี้แฮปปี้นิวเยียร์กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการฟิตเนสโมเดลนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนักแสดงทุกท่านมากเลยนะครับจากละครเรื่องนาง12แล้วก็มีขุนแผนแสนสะท้านด้วยนะใครเคยเล่นบ้างแล้วขุนแผนแสนสะท้านนี่เคยเล่นแล้วใช่ไหมใช่เคยไหมคุณหน้าไม่ได้ไงคุณหน้าไม่โบราณพอเคยเล่นไหมเคยค่ะเคยค่ะเคยไหมโบยังค่ะหน้าไม่ถึงเคยแล้วค่ะนี่สวยเกินไปเลยสองคนบอกผู้ใหญ่เลยขอผู้ใหญ่เลยปีใหม่แล้วอยากปีใหม่นะคะหนูอยากจะเล่นละครแนวใหม่ๆมากนะคะอย่างละครเรื่องใหม่ต่อจากนาทีสองหรือไม่ก็ขุนแผนขออีกสักเรื่องสองเรื่องนะคะเอ้ยต่อตลอดไปดีกว่าค่ะหนูขอหน่อยหนูขอสองเรื่องสามเรื่องใช่ไหมขอตลอดชีวิตเลยค่ะนี่คุณจะอยู่ที่นี่ตลอดไปใช่ไหมครับขยายไปเรื่อยปีใหม่แล้วก็ขอได้นะจะได้พรหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะที่สำคัญเลยเชื่อเรื่องบุญวาสนาไหมอ่ะเชื่อไหมค่ะสำหรับแพลวเชื่อเลยคือถ้าเราคนคนหนึ่งอ่ะถ้าจะพบเจอกันอ่ะมันก็ต้องมีบุญวาสนาหรือกรรมอ่ะจะพามาพบซึ่งกันและกันค่ะหนูเชื่อไหมเชื่อค่ะเชื่อเชื่อไหมเชื่อปีชงหรือเปล่าปีนี้ไม่ชงเก่งป่ะเราอะชงเก่งหรือเปล่าไม่ชงอะไรอะแม่เชื่อไหมเรื่องบุญวาสนาเชื่อค่ะเชื่อใช่ไหมจังหวะโอกาสและเวลาโอเคหนูเชื่อไหมเชื่อค่ะเชื่อหนูเชื่อค่ะเพราะว่าเคยประสบอะไรไหมในชีวิตมาเรื่องอย่างเช่นเรื่องนาง12นะคะครับผมเคยดูตั้งแต่ตอนเด็กน้อยหัวเท่าบักแข้งเนี่ยใช่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาเล่นก็มาเล่นก็คิดไปสงสัยเป็นคนที่มีบุญวาสนาที่จะใช่มาเล่นเป็นพระธิดาแบบนี้หนูว่ามีค่ะเพราะว่าทุกสิ่งไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างมีเหตุผลของมันประมาณนั้นนี่คือแนวความเชื่อของแต่ละคนนี่ไม่ใช่รายการฟิตเนสโมเดลนะต้องขึ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแต่สิ่งสำคัญอย่างน้องเนี่ยคือเขาดูตั้งแต่เด็กใช่ไหมเขาเรียกของฝรั่งเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องดวงนะเขาจะเชื่อเรื่องกดแรงดึงดูดเขาจะเรียกอยากได้อะไรให้คิดกดแรงดึงดูดเขาไว้อยากได้นี่คิดไว้มองไว้ลองดูนะว่าเราอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วลองมองแบบนี้นะชีวิตเราจะเจอแต่สิ่งนั้นเขาเรียกว่ากดแรงดึงดูดทำให้ชีวิตเราเนี่ยไปพบเจอได้ลองดูพี่เป็นคนหนึ่งที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งดำเนินต่อไปแล้วมีแรงดึงดูดไหมคะมีแรงดึงดูดพี่อยากเจอน้องๆสาวๆสวยๆพี่ก็ได้เจอตลอดเวลานี่คือเรียกว่ากดแรงดึงดูดพี่อยากจะมีหุ่นที่ดีพี่ดูลูกเหล็กทุกวันลูกเหล็กไม่ใช่ดูผู้ชายทุกวันเลยจนทุกวันนี้ไม่ได้ชอบผู้หญิงแล้วไม่ใช่พี่ก็ดูไงคนนี้มีหุ่นดีพลาพอเดินออกมาจากบ้านผู้หญิงยังดูเลยพอพี่เดินออกมาจากบ้านเฮ้ยทำไมเจอแต่นักกล้ามอ่ะทำไมเจอแต่หุ่นดีเรียกว่ากดแรงดึงดูดทำให้เราพาไปเจอสิ่งนั้นได้
ลองดูนะลองดูเป็นอีกหนึ่งวิธีแต่คนไทยศาสนาพุทธก็ค่อนข้างที่จะเชื่อเขาขึ้นได้เลยว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ไหมเราจะไปรายการเรื่องผีๆแล้วนะตอนนี้ใช่ใครมีประสบการณ์เลยสุดท้ายแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับแล้วนั่นคือร้านอีคาเฟ่เชฟภูขอบคุณมากครับผมแล้วก็อีกหนึ่งท่านนั่นคือน้ำดื่มจ้าพิงจ้ามีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดเลยนะครับปีใหม่นี้ใครที่อยากได้น้ำดื่มดีๆลองสั่งซื้อดูนะครับเบอร์ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนี่ที่สำคัญเลยนะครับบอกว่าน้ำดื่มจ้าพิงจ้าเนี่ยผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบ RO โซนและ UV ด้วยและอีกหนึ่งท่านที่ขาดไม่ได้เลยคุณเคยเหมาะรายการฟิตเนสโมเดลแล้วใช่ไหมอีกหนึ่งท่านผู้สนับสนุนใจดีของเรานั่นก็คือฟิตเนสโมเดลนี่ใครที่กำลังมองหานะครับอยากจะมีหุ่นที่ดีมีหุ่นที่ปังๆแต่ไม่รู้ว่าจะไปออกกำลังกายที่ไหนลองมาดูครับสอบถามได้เลยเบอร์ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับรับรองว่าราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะแล้วก็ครบวงจรมากมีอะไรมั่งมีอะไรมั่งมีสระว่ายน้ำด้วยใหญ่มากและสวยมากแล้วมีอะไรอีกมีเครื่องออกกำลังกายต่างๆนะคะซึ่งสามารถมันเยอะมากแล้วจะบอกว่าเวลาเข้าไปเรารู้สึกแบบว่าว้าวมากแบบอันนี้ก็อยากออกยิ่งถ้าเป็นพี่ปอนได้เป็นเทรนเนอร์แล้วเราโคตรอยากมาเพราะหล่อมากนี่เอาไว้ก่อนแล้วมีอะไรอีกมีห้องเต้นซุมบาด้วยนี่ไหนเต้นหน่อยเต้นหน่อยคุณเป็นคอฟเวอร์เนี่ยขอสักหนึ่งสเต็ปพอลงน้ำเลยลักษณะนี้ได้มีอะไรอีกมีสนามฟุตซอลแล้วก็มีสนามแบดใหญ่ๆมากๆเลยด้วยนี่มีอะไรอีกเขาเป็นแบดหมดแล้วมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเขาพูดเป็นหมดแล้วมีอะไรอีกถ้าอยากรู้ต้องมาที่ฟิตเนสโมเดลนี่เบอร์คุณอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะมีหุ่นที่ดีมีหุ่นที่ปังๆดูรายการฟิตเนสโมเดลทางช่องทีวีตั้งจินจา PSI 50นั่นเองวันไหนครับวันอังคารตั้งแต่4โมงถึง5โมง1ชั่วโมงเต็มๆที่คุณจะได้สาระความบันเทิงกลับไปจากรายการฟิตเนสโมเดลตามสโลแกนที่ว่าต่อให้คุณอ้วนจนลงพุงเราก็จะพยุงทำให้คุณหุ่นดีเอาละครับสำหรับวันนี้เราทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ Happy New Year สวัสดีครับบ๊ายบายไปถ่ายต่อมา